ี่ครับอยู่กับเจ้าของร้านข้าวมันไก่โกโชกอยู่ตรงถนนอ้อมอ้อมค่าใช่ไหมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อจริงชื่ออะไรครับเนี่ยผมสมโชคดีลิ่นครับสมโชคดีลิ่นคนปากพนังครับอ๋อคนปากพนังครับแล้วมาเปิดร้านอาหารอยู่ที่นครญาติพี่น้องก็อยู่นครกันเยอะอ๋อเขาเรียกตรงนี้ถนนอ้อมค่ายใช่ไหมครับอยู่ตรงข้ามอินเล็กก่อนถึงบิ๊กซีเยื้องเยื้องตรงข้ามก็ร้านเปิดวันไหนบ้างครับเนี่ยเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันวันตั้งแต่หกโมงครึ่งบ่ายสองโมงครับก็คือหกโมงเช้านะประมาณถึงประมาณบ่ายสองก็เมนูเด่นๆก็มีข้าวมันไก่ก็เด่นถ้าว่าเด่นทุกเมนูในร้านเนี่ยอ๋ออร่อยหมดอร่อยหมดมันมียืนยันคนมาชิมทุกวันวันละเมนูมาแล้วครับอ๋อก็คือยกเว้นเมนูเนื้อยังที่ไม่มีครับอ๋อก็คือหมดสำหรับคนข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบแล้วก็เกาเหลาเลือดหมูโจ๊กแล้วก็ก๋วยจั๊บอ๋อมาก๋วยจั๊บหมูกรอบน้ำใสอ๋ออันนี้ก็เมนูเด่นอีกเมนูนึงเพราะนี่กินเกาเหลาเลือดหมูเมื่อกี้อร่อยใจได้นี่ครับก็ฝากมาอุดหนุนได้ใครผ่านมาถนนอ้อมค่ายใช่ไหมตรงนี้ถนนอ้อมค่ายนะครับถนนอ้อมค่ายถ้าท่านมาจากในเมืองนะครับครับก็ไปยูเทิร์นรถตรงโคบอนโคบอนเฮาส์อ๋อนี่ครับแล้วกลับมาพัทยาจะอยู่ตรงข้ามกับห้างที่ไหนนี่ครับก็ฝากมาอุดหนุนกันได้ข้าวมันไก่โกโชกแต่ถ้าท่านมาจากทางท่าแพนะครับทางโน้นจะผ่านที่ว่าการอำเภออะไรอย่างนี้มาแล้วก็จะมาทางนี้ครับก็เผื่อใครโทรถามทางถามเมนูเบอร์ได้บอกเบอร์ด้วยเสียงหน่อยครับ0814194444ครับแล้วก็อีกเบอร์ก็เช่นกันครับ0814190555นะครับโอเคเดี๋ยวผมทวนเบอร์ครั้งหนึ่ง0814190444นี่ครับเบอร์โทรเราเคยโทรมาถามเมนูโอเคครับก็จ่ายพร้อมเพย์ก็จ่ายพร้อมเพย์ได้ด้วยโอเคครับก็ฝากมาอุดหนุนกันได้ข้าวมันไก่โกโชกโอเคครับคุณครับนี่ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านข้าวมันไก่โกโชกอันนี้ใช่ลุงหรือเปล่าโกโชกนี่ใช่ครับใช่อ๋อเป็นเจ้าของร้านเลยครับก็ทำกับแฟน2คนนะครับอ๋อพี่คุณป้านี่ก็คือแฟนอ๋ออันนี้ชื่อโชคเลยใช่ไหมครับอะไรนะชื่อเล่นชื่ออะไรครับโชคอ๋อสมโชคอ๋อสมโชคนามสกุลไปด้วยดีลิ่มครับโชคแล้วก็ร้านเปิดทุกวันนะทุกวันเพราะเมื่อกี้ขับผ่านตอนเที่ยงคนเยอะมากตอนนี้มันใกล้จะหมดแล้วครึ่งทุกอย่างของโครงการรัฐเราอ๋อสามารถเข้าร่วมหมดเข้าร่วมร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงครับ6โมงครึ่งถึงบ่ายสองครับโอ้แต่เช้าเลยครับก็แต่มาช่วงบ่ายมันใกล้จะหมดแล้วนะเหลือก็ยังเหลือข้าวมันเกาเหลาเลือดหมูก็ประเด็นที่เปิดเช้าแล้วคนช่วงเช้าเนี่ยก่อนทำงานเนี่ยจะมีคนเยอะอ๋อครับก็คือเปิดขายดีมากร้านนี้เราตอบโจทย์ให้อ๋อนี่ครับเคยมาชิมประมาณเดือนกว่าๆแล้วเกาเหลาเลือดหมูอร่อยดีนี่ครับอ๋อนี่ก็เป็นลูกพี่เลยใช่ไหมคล้ายๆกันคล้ายกันอ๋อนี่ครับก็บรรยากาศในร้านก็ร่มรื่นดีดูต้นไม้ดูป้ายเมนูอ๋อนี่ครับนี่เนี่ยอยากจะคุยนิดนึงอ๋อครับถ้าดูดีนี่ว่าต้องน้องก็ดูว่านี่มันเป็นแผ่นหินเจียหินเจียที่ว่าพอเจียหมดแล้วเนี่ยทิ้งแล้วนี่ทิ้งหมดเลยเป็นหินเจียใบหินเจียอ๋อครับแล้วก็เขาทิ้งไว้ผมก็ไปเจอมาก็มาคิดดัดแปลงว่ามันน่าจะได้ประโยชน์อ๋อครับก็เลยเอามาทำอ๋อก็คือขายทุกเมนูที่ติดอยู่อ๋อขายไปทุกเมนูข้าวมันไก่ดูแล้วน่าจะอร่อยทุกเมนูอย่างเน้นก็คือเราเอาวัตถุที่ว่าเหลือใช้มาให้มันเกิดประโยชน์อ๋อก็เช่นกันเนี่ยนี่ฝาตู้เย็นเห็นไหมอ๋อดัดแปลงเอานะนี่ครับแล้วต้นไม้อะไรก็ตกแต่งเองหมดเลยตกแต่งเองนี่ครับร้านตกแต่งเองกระถางใบนี้ทำเองอ๋อต้นไม้นี่ครับมันจะอยู่ตรงข้ามอินเด็กนะตรงข้ามอินเด็กนี่ใบนี้ก็ทำขึ้นมากับมืออ๋อทำเองครับอ๋อครับอ๋อใช่เป็นกระถางต้นไม้อ๋อแต่ยังไม่ได้ปลูกนะยังไม่ได้ปลูกอ๋อนี่ก็ปลูกแล้วก็ในร้านนี่ก็มีต้นไม้ร่มรื่นนะ
นี่ครับกว้างก็ลูกค้ามาสามารถเลือกได้นั่งตามสบายถูกต้องจะนั่งวันช่วงนี้เน้นให้ที่เป็นที่โล่งแล้วก็ไม่ได้อย่างโต๊ะยังมีอีกในเกมออกไปครับเพราะว่าร้านนี้คนเยอะว่าเคยขับผ่านตอนเที่ยงแน่นนี่ครับลูกค้าบอกว่าที่โล่งๆเขาการนั่งในช่วงโควิดนี่ขนาดช่วงโควิดยังขายดีนะเนี่ยถ้าช่วงปกตินี่ขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนครับนี่ครับก็ยังเก็บกันไม่หมดขายดีเพราะกับปานเมื่อกี้คนแน่นร้านก็แต่ถ้าใครมาช่วงบ่ายนี่เหลือไม่เยอะนะไม่เยอะแล้วครับโอ้ครับนี่พอได้มาเดี๋ยวนั่งกลางนอกนี่เหรอใช่เลยเขาเรียกเมนูเกาเหลาเลือดหมูใช่ไหมครับก็นี่ครับข้าวสวยถ้วย5บาทถ้วย5บาทเออแค่5บาทเองนะครับอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย40ครับโอ้ครับ40 5บาทนี่อิ่มเลยครับเพราะว่าเคยมาชิมครั้งก่อนนี่แค่ไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มแต่ถ้าเคยอยากได้รสเผ็ดอีกนิดนึงก็เติมพริกเติมรสจัดน้ำส้มหน่อยนึงใช่แต่ถ้าเคยชอบปานกลางพอดีแล้วว่างมีเมนูเสริมลูกค้าบ้างผลไม้จะเป็นภาพด้วยนะเมนูข้าวมันไก่เดี๋ยวลองชิมดูครับนี่ครับก็ได้มาแล้วก็เราเลือกดูนี่ก็แค่40บาทเองนะครับไก่ตัวใหญ่ก็ครับเรา5บาทลองชิมดูชิมน้ำซุปก่อนครับว่าตัวดีได้ยังเป็นน้ำส้มดีนิดนึงพอดีรสชาติอร่อยเหมือนเดิมนี่ครับก็ใส่พริกไปนิดหน่อยเก๊กวยไหมครับ
นะครับข้างนอกอากาศร้อนแต่ในร้านนี้ก็บรรยากาศดีแล้วก็เย็นสบายโอเคครับขายดูแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ